กลับมาช่วงนี้นะครับพาไปดูไฮไลท์บางช่วงบางตอนเมื่อวานนี้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณอภิสักตันติวรวงศ์ได้พูดไว้บนเวทีแล้วก็มาแถลงข่าวด้านหน้าห้องประชุมอีกมีอยู่เรื่องนึงพอหลายคนฟังแล้วก็ตกใจดิบอกว่า GDP รวมถึงงบของไทยเนี่ยจะขาดดุลอีก11ปีแต่ว่าใครที่ฟังแบบนี้ก็อาจจะคิดได้อีกท่านึงนะการลงทุนจะต้องโอ้โหเยอะมากแล้วก็ต่อเนื่องถึง11ปีเลยหรือเปล่าใช่ครับแล้วเมื่อวานนี้นะครับในระหว่างที่มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังก็เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลังนั้นจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงปี61ถึงปี62ครับรัฐบาลจะยังใช้นโยบายขาดดุลงบประมาณอยู่ที่ 450,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งรัฐอย่างที่บอกไปนะครับก็จะเน้นการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศขณะเดียวกันกระทรวงการคลังจะดูแลภาระหนี้ด้วยปัจจุบันครับภาระหนี้สาธารณะต่อ GDP จะอยู่ที่ 40.4% แต่ในอีก4ปีข้างหน้าหนี้สาธารณะต่อ GDP จะสูงขึ้นไปถึง 48% จากการที่รัฐทยอยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับแต่หลังจากนั้นครับหนี้สาธารณะอย่างที่บอกไปทะลุ 48% ก็ยังถืออยู่ในกรอบวินัยการเงินเขากำหนดเพดานไว้ที่ 60% ต่อ GDP รัฐมนตรีคลังยังบอกด้วยนะครับว่าการจัดทำงบประมาณสมดุลคาดว่าจะใช้เวลา11ปีข้างหน้าบนสมมติฐานที่ GDPของไทยเติบโตไม่ต่ำกว่า 4% ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ 4% ก็จะดีแบบนี้ยาวต่อเนื่องเลยนะครับรวมทั้งการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะนี้กระทรวงการคลังได้มีการขยายฐานภาษีครับเพื่อดึงผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีเพิ่มขึ้นด้วยการลงทุนของเราอย่างนี้นะครับโครงการต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเราทำแคชโฟลว์นะครับเรามองนะครับว่าการกู้เงินของรัฐบาลจะทำให้ GDP หนี้ต่อ GDP ของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในอีก4ปีข้างหน้าสูงสุดนะครับในปีที่4เราจะเห็นนะครับว่าทุกๆปีเนี่ยเราทำงบขาดดุล นะครับอยู่ประมาณสัก400,000กว่าล้านนะครับปี62ปีหน้าก็ยังต้องมีขาดดุลอีก450,000นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเน้นที่จะจ่ายลงไปนะครับถามว่างบประมาณเนี่ยจะสมดุลได้เมื่อไหร่เราก็ทำตัวเลขเหมือนกันนะครับเราทำตัวเลขบอกว่ามันจะสมดุลได้เนี่ยในอีก11ปีข้างหน้านะครับ11ปีข้างหน้าหมายถึงอะไรมีเงื่อนไขนะครับassumption ที่เขากำหนดก็คือการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจะต้องไม่ต่ำกว่า4นะครับขณะเดียวกันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีทั้งหลายด้วยครับพูดถึงที่ผ่านมาเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยนะครับก็มีการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล นะครับอย่าง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าขาดดุลเฉลี่ยปีละประมาณ400,000ล้านบาทนะครับเพื่อเน้นเรื่องของการลงทุนตอนนี้เองครับก็จะเห็นว่ามีหลากหลายโครงการลงทุนนะครับที่เป็นเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ซึ่งทางคุณอภิศักดิ์เองก็บอกด้วยนะครับว่าการลงทุนโดยเฉพาะโครงการ EEC รวมทั้งระบบคมนาคมพื้นฐานต่างๆนะครับ High Speed Train น่าจะเป็นโครงการสำคัญนะครับที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงของครึ่งปีหลังและก็มองนะครับว่าภาพรวมทั้งปีเนี่ย GDP ไทยน่าจะเติบโตได้ตามเป้าที่ 4.5% ฮะเล่นโปรยาวหอมอย่างนี้นะคะคือบรรดาคนที่ฟังเนี่ยก็เรียกว่ามั่นใจมากขึ้นอันนี้อาจจะต้องแบบว่าเป็นการให้ข่าวดีในช่วงที่ตอนนี้ต่างประเทศมีข่าวร้ายๆในไทยเนี่ยเขาบอกว่าแข็งแกร่งรองรับได้ต่างชาติจะขายไปเท่าไหร่เรามีเศรษฐกิจที่ดีเลยวัวไปถึงภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาอีกใช่ครับก็น่าจะช่วยขับเคลื่อนภาพของเศรษฐกิจในภาพรวมครับ